หลายๆครั้งนะคะที่เราเคยได้ยินว่าการทานผักผลไม้เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนั่นอาจจะเป็นสำหรับคนที่มีสุขภาพปกตินะคะแต่สำหรับคุณที่เป็นโรคไตเสื่อมแล้วบอกได้เลยว่าบางเคสอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราได้เรียนเชิญนะคะนักโภชนาการจากโรงพยาบาลชั้นนำนะคะมาบรรยายในหัวข้อการเลือกผลไม้ไทยเทศให้ปลอดภัยนะคะของผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 1-5 นะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับคุณณัฐพัฒน์ชัยมกรวงค่ะสวัสดีค่ะคือณัฐพัฒน์ชัยมกรวงนะคะเป็นนักกำหนดอาหารนะคะโรงพยาบาลกลางใจเมืองกรุงเทพโรงพยาบาลนึงนะคะซึ่งนักกำหนดอาหารก็มีหน้าที่ในการดูแลควบคุมอาหารหรือว่าจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเลือกทานผลไม้นะคะทั้งไทยและก็เทศก็คือผลไม้ต่างประเทศนะคะที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 1-5 นะคะเพราะว่ารู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าผักผลไม้เนี่ยมันมีแร่ธาตุมันเป็นประโยชน์แต่ว่าในสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไตอะค่ะเขามีความสามารถในการขับพวกแร่ธาตุพวกนี้ออกไปได้น้อยกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นการที่กินของมีประโยชน์มากเกินไปไม่ได้หมายความว่าสุขภาพจะดีในคนที่เป็นโรคไตนะคะเขามีโอกาสที่จะทำให้ของพวกนี้คั่งอยู่ในร่างกายได้นะคะซึ่งตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะก็คือตัวโพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งนะคะมีหน้าที่หลักๆประมาณ3อย่างอย่างแรกคือยืดตัวหดตัวช่วยในเรื่องของการยืดตัวหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยโพแทสเซียมเป็นเกลือแร่เนี่ยมันไม่สมดุลมันมากไปหรือมันน้อยไปมันก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติเคยได้ยินโรคแบบหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาไหมคะนั่นแหละเป็นหนึ่งที่มานะคะที่ทำให้คนที่มีแร่ธาตุพวกนี้ไม่สมดุล นะคะก็อาจจะเกิดโรคหัวใจตามมานะคะอันนี้คือเป็นตัวหลักเลยที่ต้องระวังมากๆนะคะถัดมาก็คือการรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายนะคะปริมาณน้ำในร่างกายถ้าสมมุติโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยไม่สมดุลคนไข้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดไม่สมดุลเนี่ยอาจจะเกิดการบวมน้ำได้เพราะว่าร่างกายจะดึงเอาน้ำกลับคืนไม่ยอมขับออกก็ได้หรือจะขับออกมากเกินไปก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุที่มันไม่สมดุลว่ามันไปทางไหนถ้าสมมติว่าแร่ธาตุตัวนี้เนี่ยมากไปน้อยไปมันก็จะทำเขาเรียกว่าร่างกายมันจะพยายามรักษาสมดุล นะคะถ้าโพแทสเซียมไม่โอเคโซเดียมก็ต้องมากไปน้อยไปเนี่ยมันทำให้ตัวร่างกายของคนไข้บวมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องบวมไปด้วยนะคะถัดมาค่ะก็คือควบคุมความดันโลหิตอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคนไข้หนึ่งคนเนี่ยมีโพแทสเซียมไม่สมดุลความดันโลหิตมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะดังนั้นจะเห็นเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับคนไข้โรคไตล้วนๆนะคะเราจะเห็นว่าคนไข้โรคไตเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไตอย่างเดียวส่วนใหญ่ถ้าเป็นไตระยะท้ายจะเริ่มมีปัญหาโรคอะไรบ้างคะหัวใจใช่ไหมคะความดันสวิงอยู่แล้วนะคะขึ้นลงหัวใจโตนะคะน้ำท่วมปอดเกิดจากอะไรก็เกิดจากบวมนี่แหละค่ะบวมแล้วขับน้ำไม่ได้ก็น้ำท่วมปอดหายใจไม่ได้นอนไม่ได้ก็หัวใจวายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสาเหตุที่น่ากลัวมากกว่าการเป็นโรคไตด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือระยะของโรคไตนะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีทั้งหมดอันนี้ไม่พูดเนาะเลเซอร์ไม่พูดใช่ไหมคะจะมี5ระยะนะคะระยะที่1เนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่โดยส่วนใหญ่อะค่ะ1 2เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่อันนี้เป็นสถิติก็คือไม่ค่อยตรวจสุขภาพถ้าไม่มีอาการฉันไม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าหนึ่งคือโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐคุณรอคิวกันยาวนะคะใช้เวลาเป็นวันๆมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลจนกว่าจะมีอาการ
การที่คุณเป็นโรคไตแล้วมีอาการหมายความว่าคุณจะต้องเป็นอยู่ระยะ3ไปแล้วเกินไปแล้วอาจจะแบบ3ปลายและหรือ3ต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงค่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีโรคประจำตัวอื่นมีเบาหวานมาก่อนต้องไปรักษาเบาหวานมีความดันมาก่อนต้องไปรักษาความดันคุณจะเจอโรคไตได้ก่อนคนอื่นนะคะอันนั้นคือดวงดีหรือไม่ดีอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณมาเจอตอนที่มันเป็นระยะ3ไปแล้วอะค่ะเป็นระยะ3ไปแล้วเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีคุมอาหารไม่ดีมันก็จะเริ่มไป4และ5ตามลำดับนะคะระยะเวลาตรงช่วงเนี้ยค่ะถ้าไม่มีการดูแลเลยเนี่ยไวมากค่ะบางคนอาจจะใช้เวลาแค่6เดือนปีนึงหรือไม่ถึงด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพื้นฐานการดูแลสุขภาพขนาดไหนนะคะหรือบางคนหนักกว่านั้นคือรักษาเบาหวานอยู่รักษาความดันอยู่จริงแต่หมอไม่เคยบอกเลยว่าเป็นไตเสื่อมรู้อีกทีคืออ๋อตอนนี้นะครับไตคุณป้าเสื่อมแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าเทียบแล้วก็อีกเดือนหน้านัดฟอกนะครับซึ่งคนไข้อ่ะค่ะอันนี้คือก้อยเจอบ่อยก็คือว่ามารักษาเบาหวานเป็น10ปีมารักษาความดันเป็น10ปีแต่หมอไม่เคยพูดเลยว่าเป็นโรคไตจนกระทั่งถูกส่งมาคลินิกไตคนไข้ก็งงญาติก็งงนะคะอุ๊ยทำไมรอบนี้ถึงโดนมาคลินิกไตถามไปถามมาเนี่ยหมอเพิ่งบอกว่าเป็นโรคไตเปิดผลเลือดดูปุ๊บคุณป้าคะระยะ5แล้วค่ะอีกนิดนึงถ้าคุณป้ายังไม่ดูแลคือฟอกแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องปกติที่โดยส่วนใหญ่จะเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนไข้หรือมีลูกค้านะคะอยู่ในระยะเนี่ยตั้งแต่3 4 5เนี่ยค่ะจะต้องดูแลแล้วก็ควบคุมให้ดีเลยนะคะถ้าอยู่ในระยะ2เนี่ยแสดงว่าคุณโชคดีและคุณสามารถดูแลเขาได้ก่อนนะคะซึ่งระยะ3 4 5เนี่ยมันบอกเลยว่าไตมันเริ่มเสื่อมไปแล้วนะคะเสื่อมไประดับไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ระยะไหนถ้าระยะ3 4 5เนี่ยหมายความว่าการกรองหรือการดูดกลับของแร่ธาตุการขับออกของแร่ธาตุรวมถึงน้ำทั้งหลายเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วนะคะดังนั้นทุกอย่างจะต้องถูกควบคุมอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่แรกๆที่เราเคยสอนกันมาเนาะก่อนหน้านี้มีเรื่องโปรตีนเรื่องอาหารใช่ไหมคะที่เราต้องดูแลอันนี้มีทั้งขนมมีทั้งอาหารคาวและอันนี้เรามากันเรื่องที่แร่ธาตุนะคะถัดไปนะคะโพแทสเซียมเนี่ยนี้อย่างที่บอกไตระยะ 1-5 นะคะประสิทธิภาพในการควบคุมโพแทสเซียมนะคะการขับออกจะลดลงนะคะยิ่งโดยเฉพาะในระยะ 4-5 จะเริ่มมีปัญหาหนักนะคะการคั่งของโพแทสเซียมก็จะทำให้เกิดเมื่อกี้ที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคือหัวใจมีปัญหานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาการกันเกิดการเต้นที่ผิดปกติไปนะคะมีอาการบวมได้นะคะหรือมีความดันก็ทำให้เป็นไตเสื่อมหนักขึ้นไปเรื่อยนะคะหรือผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสฟอกไตแล้วเนาะหรือล้างไตทางช่องท้องจะมีปริมาณโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยมากหรือน้อยขึ้นกับระยะนั้นๆเช่นช่วงนี้ฟอกเลือดด้วยเครื่องล้างช่องท้องอยู่แล้วดึงแร่ธาตุออกเยอะเครื่องเนี่ยหรือว่าตัวน้ำยาเนี่ยดึงแร่ธาตุออกเยอะก็อาจจะทำให้โพแทสเซียมต่ำกว่าเกณฑ์ไปเลยนะคะก็ต้องมานั่งกินโพแทสเซียมเพิ่มหรือช่วงนั้นเกิดดึงออกน้อยโพแทสเซียมเกินรวมกับไปไอที่ไปกินปกติมันก็จะเกิดผลเลือดก็จะออกมาว่าโพแทสเซียมช่วงนี้เกินนะคะก็ต้องไปคุมโพแทสเซียมไม่ได้หมายความว่าคนที่ล้างไตแล้วโพแทสเซียมจะคงที่นะคะขึ้นอยู่กับการกินและก็การดึงสารที่มันเกินนะคะออกไปกับน้ำยาที่เขาล้างนะคะดังนั้นก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะดูผลเลือดบ่อยๆนะคะตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันจะถูกแบ่งเกณฑ์ออกเป็น3ส่วนก็คือเกณฑ์ปกตินะคะก็คือโพแทสเซียมปกติค่าโพแทสเซียมจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 5.2 บางทีอาจจะไม่ใช่ 5.2 บางแลบบางเขาเรียกอะไรนะบางคลินิกหรือผลเลือกบางโรงพยาบาลเนี่ยจะตัดกันที่ 5.0
อันนี้มันจะไม่ได้เป๊ะทุกที่นะคะเพราะว่าแลบแต่ละที่หรือโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยผลของคลินิกในการตรวจวัดเนี่ยอาจจะแบบขึ้นลงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเกณฑ์น้ำยานะคะดังนั้นก็เอาเนี่ยเอาเป็นเกณฑ์ใกล้เคียงนี้ 3.5 ต้องไม่ต่ำกว่านี้5ถึง 5.2 ต้องไม่เกินนี้นะคะอันนี้จะถือว่าปกติการกินผลไม้ก็จะกินในปริมาณที่เป็นผลไม้โพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางถ้าพูดง่ายก็คือถ้าผลเลือดเราปกติอยู่ในตรงกลางและเราก็คือพยายามคุมให้โพแทสเซียมเนี่ยอยู่ระหว่างกลางค่อนไปทางต่ำนิดนึงได้นะคะแต่ถ้าเราแบบอยู่ตรงกลางปุ๊บไปกินโพแทสเซียมสูงสัดพักก็จะสูงนะคะดังนั้นก็พยายามให้เขาคุมได้นะคะถัดมาคือคนที่มีโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ำนี่อยู่ในระดับต่ำก็คือผลเลือดต้องน้อยกว่า 3.5 นะคะตรวจเลือดมาแล้วน้อยกว่า 3.5 ก็ให้บริโภคผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็คือตามหลักนะคะในเมื่อผลเลือดต่ำก็ต้องกินเพิ่มนะคะเพื่อให้มันกลับมาคงที่แล้วค่อยรักษาระดับไว้นะคะเพราะเราคงไม่อยากให้เขาต่ำไปตลอดนะคะถัดมาก็คือคนที่มีระดับเลือดโพแทสเซียมสูงก็คือมากกว่า 5.2 นะคะจะต้องกินผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำตามหลักเลยนะคะจะเห็นเลยว่าเราจะไม่แนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องกินเฉพาะผลไม้ชนิดนี้ไปตลอดเพราะว่ามันจะมีวันใดวันหนึ่งที่ผลเลือดเขาไม่สูงก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ยังกินเหมือนเดิมทุกวันแต่ไม่ได้ดูผลเลือดเลยเขาอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่โพแทสเซียมต่ำแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ เพราะฉะนั้นก็พยายามนะคะดูลูกค้าด้วยหรือดูคนไข้ที่เราแนะนำด้วยว่าเขาเนี่ยผลเลือดประมาณไหนนะคะพยายามสอบถามบ่อยๆเราจะได้แนะนำเขาได้ถูกนะคะถ้าผลไม้เนี่ยมันมีโพแทสเซียมต่ำปานกลางสูงเนาะ เราก็จะต้องแบ่งให้มันนะคะอันเนี้ยโดยปกติเขาจะแบ่งเป็นต่ำปานกลางสูงแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นว่ามันมีสูงมากด้วย สูงมากนี่คือไม่อยู่ในเกณฑ์ไหนถูกไหมคะเราไม่มีแนะนำเลยไม่ว่าคุณจะปกติปานกลางหรือต่ำเราไม่เคยแนะนำให้คุณกินแบบสูงมากนะคะเราแค่อยากโชว์ให้คุณเห็นว่ามันมีให้ระวังห้ามไปยุ่งนะคะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำก็คือเป็นกลุ่มของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ที่น้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อผลไม้100กรัมอันนี้คือเกณฑ์นะคะถ้าสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีผลไม้1ชนิดเอาไปตรวจเอาไปชั่งน้ำหนักก่อน100กรัมที่กินได้แล้วเอาไปตรวจจะต้องมีโพแทสเซียมเนี่ยไม่เกิน100มิลลิกรัมถึงจะนับว่าเป็นผลไม้โพแทสเซียมต่ำเหมือนกันค่ะถัดมาถ้าเป็นปานกลางต้องอยู่ระหว่าง101ถึง200อันนี้คืออย่าลืมนะคะหน่วยคือต่อผลไม้100กรัมถัดมาโพแทสเซียมสูง200 1ถึง300ก็คือ100กรัมเหมือนกันนะคะสูงมากคือมากกว่า300นะคะอันเนี้ยตัวเลขเนี่ยไม่ต้องจำมากคือเอาแค่พอเป็นแนวทางว่าอ๋อถ้าอยู่เกณฑ์ประมาณนี้มันคืออยู่ในสูงอันนี้อยู่ในต่ำอันนี้อยู่ในปานกลางนะคะแต่ไม่ต้องไปแบบว่าโอ๊ยต้องท่องได้ว่าเลขไหนเป็นอะไรนะคะไม่ต้องขนาดนั้นเรามาจำแบบเป็นตัวดีกว่าเพราะว่าคือเรื่องผลไม้เนี่ยอันนี้ก็บอกก่อนว่ามันยากที่เราจะแบบมีเกณฑ์นะคะมันไม่มีเกณฑ์ว่าถ้าผลไม้สีนี้ถึงสีนี้หมายความว่าเป็นโพแทสเซียมต่ำมันแค่เป็นแนวการจำให้มันง่ายแต่ว่ามันไม่มีแบบเป๊ะ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 อย่างเงี้ยไม่มีแพทเทิร์นนะคะมันไม่เหมือนเรากินเราแบบแนะนำเรื่องโปรตีนเรื่องโปรตีนเรารู้เลยอันนี้คือโปรตีนอันนี้คือโปรตีนนั้นไม่ใช่โปรตีนแต่พอเป็นโพแทสเซียมปุ๊บมันแบบคละกันน่ะผลไม้สีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีโพแทสเซียมต่ำเสมอไปก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาจำเป็นตัวดีกว่าเอาแบบหลายตัวเลยจะได้แบบเห็นเยอะๆผลไม้ทั่วไปผลไม้ทั่วไปคือเห็นตามท้องตลาดนะคะเห็นตามท้องตลาดตามรถเข็นตามรถขายผลไม้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นผลไม้ทั่วไป3อย่างแรก
ที่ก้อยเขียนเนี้ยค่ะอันนี้คือต่อโนต่อ1ส่วนอ้าว1ส่วนสูงอ่ะ1ส่วนการกินที่เขาแนะนำเช่นเวลาเราจะกินแอปเปิ้ลเราจะแนะนำลูกค้ากินเท่าไหร่คะ 3-5 ชิ้นค่ะแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลอะไรอย่าง5 1 4 4ลูกอ่ะถ้าเป็นผลใหญ่ก็ครึ่งผลใช่มั้ยคะถ้าเป็นผลเล็กก็1ผลเต็มถูกมั้ยคะอันเนี้ยคือ1ส่วนกินกล้วยอ่ะไม่เอากล้วยหอมเอากล้วยปกติกล้วยน้ำว้าคิดให้กี่1ส่วนคือกี่อ่ะกี่ลูกคะลูกกล้วยนะไม่กินเลยไม่กินไม่ใช่เอากล้วยแบบที่ให้กินคนไข้กินปกติอะค่ะหนึ่งส่วนเนี่ยให้กี่ลูกสองลูกถ้าเป็นระยะท้ายก็ไม่ให้กินอ่ะถ้าเป็นระยะท้ายไม่ให้กินแล้วถ้าเป็นให้ถ้าเป็นสับปะรดล่ะคะหนึ่งส่วนให้กี่ลูกไอ้ให้กี่คำให้กี่คำชิ้นชิ้นสิบบาทอ่ะชิ้น10บาทชิ้น10บาทกี่คำคะอ่ะเราต้องจินตนาการได้4คำ3คำทำไมชิ้นเล็กจังแม่ก็จับไปเล็กนี่ไงชิ้นมีหลายขนาดหลายร้านได้อย่างนี้เอาคุณแรงหรือว่างั้นอย่างแรกนะคะนอกจากจะไปจำเรื่องโพแทสเซียมแล้วทุกคนอาจจะต้องไปทำการบ้านว่า1ส่วนของผลไม้เนี่ยใช่เหมือนอย่างเช่นเราจะแนะนำคนไข้กินผลไม้1ส่วนต่อ1มื้อสมมุติอันนี้ไม่นับคนไข้ตายนะเอาคนทั่วไปอ่ะอย่างเราก็ได้ค่ะ1วันเนี่ยเราควรกินผลไม้3ส่วน3ส่วนในที่นี้คืออะไรเราอาจจะคืออะไรวะ3ส่วนคืออะไร1ส่วนคือเช่นกล้วยน้ำว้า1ผล1ส่วนถ้าเป็นกล้วยหอมมันใหญ่ใช่มั้ยคะมันกินทั้งลูกไม่ได้ก็ต้องแบ่งครึ่งหมายความว่า1ส่วนถ้าคุณจะกินเต็มลูกหมายความว่าวันนั้นอ่ะคุณกินไปแล้ว2ส่วนอันนี้คือวิธีการแบ่งผลไม้ถ้าเอาง่ายๆถ้าผลไม้ลูกเป็นลูกๆเท่ากำปั้นถ้าเป็นลูกเท่ากำปั้นกำอย่างกำปั้นใหญ่เกินสิเอากำปั้นแบบเนี้ยเหมือนเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล1ผล1ผลคือ1ส่วนนับไปเลยค่ะ1ส่วน1ส่วน1ส่วนอันนี้คือ1ส่วนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามส้มก็คือ1ส่วนถูกมั้ยเพราะมันลูกใกล้ๆกันถ้าเป็นลูกเล็กๆเช่นองุ่นลำไยลิ้นจี่ที่มันเป็นลูกเล็กๆอะค่ะอย่างเงี้ยให้นับว่าประมาณ6ถึง8ลูกคือ1ส่วนถ้าเป็นผลไม้หวานมากหวานมากแบบทุเรียนมะม่วงสุกอะไรที่มันแบบหวานเจี๊ยบอะค่ะในคนปกติในคนปกติอันนี้คือในคนปกติเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนติก่อนคนเนี่ยเวลาเขาจะแบ่งผลไม้อะค่ะเขาจะนับเป็นส่วนเขาจะไม่ได้มานับ100กรัมสมมุติก้อยบอกว่าก้อยสอนเป็น100กรัมทุกคนจะรู้มั้ยคะว่า100กรัมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องให้กินเป็นส่วนๆใช่มันจะง่ายกว่าอ่ะสมมุติเป็นผลไม้ที่เป็นชิ้นเช่นแคนตาลูปสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชิ้น10บาทที่เราเห็นกันนะคะอย่าไปนึกถึงไอ้ชิ้นสมัยนี้นะที่แบบว่าชิ้นละ20แบบอันยาเฟ้ยอย่างนั้นไม่เอานะคะให้เรากินนาการถึงประมาณสัก8ถึง10คำกินนะไม่ใช่คำแบบว่าจอยที่จอยไม่ใช่คำไม่ใช่ใช่เอาคำแบบผู้ดีกินนะคะนะคะคำผู้ดีกินนะคะก็คือแบบหั่นแล้วแล้วก็แบบแบบทีละคำไม่เอาแบบว่าอย่างนี้เข้าไปไม่เอานะคะไม่ได้นะคะนี่คือหนึ่งส่วนหรือถ้าผลไม้หวานอันนี้ยังติดผลไม้หวานอยู่ผลไม้หวานเช่นทุเรียนมะม่วงสุกพวกเนี้ยมันคือผลไม้พวกนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าให้กินได้เป็น1ลูก1อะไรเงี้ยมันจะได้กินแค่ประมาณ1ใน4เม็ดอะค่ะอย่างเช่นทุเรียน1เม็ดนี่คือธรรมดาใช่อ่ะทุเรียน1เม็ดพูนึงมันคือ2อันมั้ยประมาณ2ถึง3อ่ะไม่เอาเอาเม็ดแล้วเม็ด1ใน4เม็ดคือ1ส่วนโอ้เพราะเราก็กินจากสุกปีนึงไงทุกคนนั่นนะคะแล้วก็มะม่วงสุกเช่นกันค่ะมะม่วงสุกก็คือ1ใน4ผลน่ะ1ใน4ลูกของเขาอะค่ะ
ซีกหนึ่งก็ไม่ได้ซีกหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้คือในคนปกติคนปกติชีวิตที่วันนี้ก็คือเรากินเกินกันมาหรออันนี้ยิ่งยั่งยืนเดี๋ยวพวกมัวก็คือคนปกติแล้วนั่นแหละค่ะมันถึงได้เกินไงคะเราถึงได้เป็นเบาหวานไงคะปกติไงนะคะอ่ะเรามาจบกันที่หนึ่งคนปกติเลยนี่สงสัยหนูต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงมั้งเนี่ยปกติปกติด้วยเอาเรื่องนี้ก่อนอ่ะผลไม้ทั่วไปนะคะผลไม้ทั่วไปขนุนคือ2ชิ้นส่วนหนึ่งคือ2ชิ้นใช่ค่ะมีในข้าวโพดที่อ่ะมันหวานผลไม้นะคะใช่จริงๆมันนับตามความหวานใช่คือเกณฑ์มันคือความหวานมันคือพลังงานเพราะว่า1ส่วนเนี่ยในเวลาเขาแบ่งอะค่ะเขาแบ่งตามพลังงานเช่น1ส่วนต้องไม่เกิน60กิโลแคลอรี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตามน้ำตาลนะคะถ้าน้ำตาลแบบอันนี้หวานมากก็ได้น้อยถ้าอันนี้หวานน้อยก็ได้กินเยอะหน่อยนะคะกล้วยน้ำว้าลูกคือยังไม่รวมอาหารนะเคยจะส่วนกล้วยน้ำว้า1ลูกคือ1ส่วน1ส่วนคือ60ใช่ค่ะใช่ใช่นะคะอ่ะกลับมาเรากลับมาอันนี้กลับมาอันนี้ให้ดูก่อนว่า1ส่วนคืออะไร1ส่วนของแก้วมังกรก็คือประมาณครึ่งผลเห็นไหมเห็นไหมว่าลูกมันใหญ่ใช่ไหมคะลูกมันใหญ่ก็เลยได้แค่ครึ่งผลเนาะแตงโมก็คือ6-8ชิ้นคำผู้ดีกินนะคะขนุน2ชิ้นเนาะขนุน2ชิ้นเงาะประมาณ4ผลก็คือเราอยากคิดถึงเงาะที่มันมีเปลือกปกติเนี่ยนะใช่เรานึกถึงเงาะที่มันเป็นเม็ดเม็ด1เม็ดก็คือ4-5ค่ะ4-6ชิ้นน่ะคือ1ผลไอ้1ส่วนนะคะอ่ะเงาะ4ผลแคนนาลูก6-8ชิ้นเพราะว่ามันใกล้เคียงกันนะคะหน้าตามันคล้ายกันเนาะอ่ะชมพู่ประมาณ3-4ผลเพราะมันไม่หวานอ่ะชมพู่จะกินได้เยอะนะคะอิ่มอันนี้อิ่มทุเรียนครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดหรือจริงๆ1ใน4ด้วยนะคะนี่นะน้องก้อยครับถามนิดนึงอันนี้คือต่ออะไรต่อมื้อต่อมื้อใช่ค่ะมันคือ1ส่วนมันคือ1ส่วน1มื้อคือ1ส่วนถ้ากินทุเรียนคูณ1นี่คือเท่ากับจะทั้งวันเหรอใช่คือคนไทยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานก็พวกผลไม้นี่แหละอ่ะกล้วยน้ำว้า1ผลนะคะสับปะรด6-8ชิ้นคำเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันเวลาเขาสับหั่นเนาะอ่ะหั่นมากมีอีกอ่ะมีอีกแอปเปิ้ล1ผลเล็กนะคะฝรั่งครึ่งผลเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะอ่ะกล้วยหอมก็คือครึ่งผลเพราะว่าลูกมันใหญ่เมื่อเทียบกับกล้วยน้ำว้าหลักการมันจะแบบมีแพทเทิร์นนะคะกระท้อนครึ่งผลเนาะเพราะว่าผลมันกระท้อนทรงเครื่อง1ผลเลยเดี๋ยวก็น้ำกระท้อนทรงเครื่องยังไม่รวมน้ำเชื่อมเลยยังไม่รวมมังคุดนะคะมังคุดคล้ายกับเงาะถูกไหมหน้าตามันคล้ายกันก็ประมาณ4สาลี่ครึ่งผลนะคะส้มโอ2กลีบสองกลีบอย่างเงี้ยโอ้ยปอกทีมันกินเป็นเดือนเลยนะเนี่ยนะมันกินเคี้ยวเม็ดด้วยกับไม่เคี้ยวเม็ดด้วยนี่มันต่างกันไหมหมายถึงจำนวนผงจะลดปกติก็กินเม็ดเม็ดเม็ดเราไม่ได้นับเม็ดเลยค่ะเพราะมันไม่มีน้ำตาลใช่เรานับที่น้ำตาลอ่ะพุทราสามถึงสี่ผลเพราะว่าลูกพุทรานมลูกอันเนี้ยค่ะละมุดก็ประมาณ1-2ผลขึ้นอยู่กับชอบกินลูกเดียวมันใหญ่เอ้ยเขาเรียกอะไรละมุดมันหวานลำไย6เม็ดนะคะ6เม็ดลำไย6เม็ดหวานนี่ยังคนปกติมะม่วงดิบมะม่วงสุกก็คือ1-4ที่พูดกันแล้วนะคะดิบก็โดนด้วยเหรอใช่ดิบก็โดนค่ะดิบก็โดนแล้วตำมะม่วงจะนับเป็นยังไงดีล่ะมะม่วงนี่1ผลมั้ยตำมะม่วงใส่กันดิบเยอะอ่ะเราไปต่อค่ะมะละกอ6-8ชิ้นคำนะคะเพราะฝานเป็นชิ้นเหมือนกันอ่ะส้มก็คือ1ผลนะคะลำกอง5-6ลูกเล็กอะค่ะท้ายหมูลูกเล็กเพราะว่ามันคล้ายลำไยนะคะอ่ะอันนี้หมดแล้วเนาะหนึ่งหน้า
ผลไม้พิเศษหนูไม่รู้จะใช้คำว่าผลไม้อะไรอ่ะหนูก็เลยใช้คำว่าผลไม้พิเศษในเมื่ออันเมื่อกี้มันเป็นทั่วไปไปแล้วผลไม้นอกค่ะอ่ะมัลเบอร์รี่ก็คือลูกหม่อนลูกหม่อนอ่ะลูกหม่อนนะคะอร่อยลูกหม่อนอร่อยนะคะจะอยู่ในตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะนับใกล้เคียงกับพวกองุ่นเม็ดๆเนาะองุ่นบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยจะใกล้เคียงกันหมดเลย80ลูก10ลูกซื้อมานี่มีประมาณสัก50นั่นแหละกอกเต็มนะคะมะเฟืองเห็นหลายคนจะชอบช่วงนี้ฮิตเนาะฮิตมะเฟืองนะคะก็ครึ่งผลคือ1ส่วนนะคะสตรอเบอรี่ก็ประมาณ 4-5 ลูกเนาะเล็กๆนะคะอ่ะเชอร์รี่ก็คือเชอร์รี่องุ่นบลูเบอร์รี่องุ่นเขียวอันนี้ต้องเป็นองุ่นแดงองุ่นแดงองุ่นเขียวนะคะอยู่ในตระกูลใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะก็คือนับเป็น 8-10 ลูกเล็กๆ 8-10 ลูกกีวีเหมือนละมุดคิดง่ายๆนะคะ 1-2 ผลนะคะลิ้นจี่นั่นแหละลูกเล็กๆเหมือนลองกองนะคะสลาก 4-5 ผลก็คล้ายเคียงใกล้เคียงกันสวรสคือ1ผลนะคะสลามันเปรี้ยวอ่ะนี่สลาหวานไม่มีสลาหวานสลาหวานแบบหวานปิ๊กเจี๊ยบก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเท่าๆกันเฉลี่ยนะคะอ่ะทั้งหมดนี้3สไลด์ที่ผ่านมาคือแค่บอกว่ามันคือ1ส่วนไม่ยอมชิดด้วยไม่ยอมชิดไม่ยอมชิดจะใกล้เคียงกับพวกเสาวรสพวกมะปรางพวกมะปรางพวกละมุดอย่างเงี้ยค่ะคือไซส์อ่ะมันคือ 1-2 ลูกไม่เกินนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมะปรางมะยงชิดพวกเนี้ยนะคะอันเนี้ยยังไม่ได้พูดถึงโพแทสเซียมเลยเนาะต้องกลับไปจำเลยนะต้องกลับไปจำก่อนจะได้แนะนำเขาได้ถูกว่ากินแล้วควรให้กินเท่าไหนเพราะว่าถ้าเราบอกเขาไม่ได้เลยว่าเราบอกแค่ว่ากินได้ค่ะเขาอาจจะกินแตงโมทีละลูกหนึ่งก็ได้ลูกใช่คือมันมีค่ะมันไม่ใช่ไม่มีหรือพอเราบอกว่าองุ่นค่ะโพแทสเซียมต่ำนะคะกินได้ซัดที2โลมีค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่มีที่แนะนำเนี่ยคือเจอมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาได้ว่ากินได้ค่ะกินได้เท่าไหร่กินได้1กำมือเอาแบบไม่ต้องนับลูกก็ได้นับเป็นแบบเอาความเข้าใจเราเช่นถ้าสมมุติเป็นแอปเปิ้ลนะคะลูกเล็กๆก็เท่ากำมือ1ลูกคือ1ครั้งค่ะส้มก็คือ1ครั้งเหมือนกันค่ะเพราะเท่ากำมือหรือแบบองุ่นก็คือประมาณเนี้ยค่ะเอาห่อๆแล้วก็เอาวางบนอุ้มมือให้ได้วางบนอุ้มมือให้ได้ก็นับเป็น1ครั้งค่ะเขาจะได้ทราบว่าอ๋อไอ้ที่บอกว่ากินหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินเท่าไหร่ก็ได้นะคะคือแค่ให้เลือกกินได้อันนี้เป็น1ช้อยกินได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าแล้วนะคะว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างนะคะจากเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเกณฑ์คือเรานับต่อ100กรัมหมายความว่าผลไม้แต่ละอย่างอะค่ะมันน้ำหนักมันไม่เท่ากันสมมุติเราไปดูเวลาเราไปดูตารางในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในข้อมูลหนังสือทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกเป็นต่อ100กรัมเวลาเราคิดอะค่ะบางทีบางคนคือไม่ทราบเนาะว่าอ๋อเวลาคุยกันต้องคุยกันเป็นส่วนไม่ใช่คุยกันเป็นร้อยกรัมเพราะว่าผลไม้บางอย่างเนี่ยสมมติเรากินองุ่น100กรัมกับเรากินแตงโม100กรัมโพแทสเซียมเนี่ยเวลาอยู่ในตารางเนี่ยไอตัวองุ่นเนี่ยโพแทสเซียมอาจจะน้อยมากก็ได้น้อยแบบน้อยน้อยอ่ะแต่แบบว่าพอมาดูปริมาณแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบว่าขัดกันนะคะเหมือนขัดกันว่าอ้าวทำไมอันนี้ค่าน้อยกว่าแต่ว่าพอเอามาใส่ในตารางคุยกับคนไข้แล้วกลายเป็นโพแทสเซียมสูงเพราะมันขึ้นกับอยู่ปริมาณที่กินด้วยนะคะดังนั้นก็เอาง่ายๆว่าให้เราจำเป็นตารางไปเลยว่าอ๋ออันเนี้ยมันอยู่ในหมวดที่อยู่ในโพแทสเซียมต่ำแนะนำคนไข้ได้ไม่อยากให้แบบมานั่งแบบสับสนเพราะว่าบางทีเวลาเราไปเปิดจากในข้อมูลในหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่ได้เทียบส่วนให้เราเขาเทียบเป็นร้อยกรัมให้เราถ้าเทียบเป็นร้อยกรัมให้เราแต่ว่าผลไม้พวกเนี้ยมันกินไม่ถึงร้อยกรัมอ่ะต่อหนึ่งครั้งอ่ะมันก็จะมาพูดเทียบกันไม่ได้อ่ะค่ะ
ดังนั้นก็ก้อยเทียบมาให้แล้วว่ามันอยู่เกณฑ์ประมาณนี้ก็เอาไปคุยกับคนไข้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทายกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแบ่งเป็น4เกณฑ์เนาะที่เราคุยกันนะคะเขียนแล้วว่าเปรียบเทียบจากปริมาณผลไม้1ส่วนไม่ใช่100กรัมนะคะเพราะฉะนั้นไปเปิดตำราอื่นอาจจะงงว่าทำไมในตำรานี่บอกว่าแตงโมโพแทสเซียมสูงแต่อย่าลืมว่าเราเทียบกันที่100กรัมนะคะโพแทสเซียมต่ำมีอะไรบ้างนะคะมีเลยเยอะมากแตงโมสีแดงจริงสีแดงจริงแต่ว่า1ส่วนนะคะทุกอย่างคือ1ส่วนหมดนะคะอย่าคุยกันเรื่อง100กรัมนะคะส่วนของเมื่อตะกี้ที่คนปกติทานได้สมมุติจะกินสลัดเขาก็แนะนำได้ว่าให้กินได้ประมาณ 4-5 ลูก 4-5 ลูกนะคะถ้าเป็นแอปเปิ้ลก็กินได้1ผลนะคะสาลี่ก็คือประมาณ1ผลถ้าผลใกล้เคียงกับแอปเปิ้ลแต่ถ้าผลใหญ่ส่วนใหญ่สาลี่มันผลใหญ่เนาะสาลี่ผลใหญ่ก็กินได้ครึ่งนึงนะคะหรือสับปะรดสีเหลืองก็จริงแต่ว่ายังกินได้ 6-8 ชิ้นคำนะคะกินได้อยู่มังคุดเงี้ยค่ะลองกองมังคุด4ลองกอง6-5ประมาณไม่เกิน6นะคะมะม่วง1ใน4นะคะพุทราอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มโพแทสเซียมต่ำจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่มันจะกินได้ปริมาณเยอะอ่ะแล้ววันนึงกินได้กี่ส่วนก็คือไม่เกิน3ส่วนต่อวันใช่ค่ะประมาณ1วันนึงก็คือต้องเกิน3มื้อได้3มื้อได้ส่วนฉะนั้นจะกินสลัดนี่ก็กินได้ประมาณ5-15แต่ควรแบ่งนะคะไม่ควรกินพร้อมกันทุเรียนแต่ละจบเดียวแล้วจบเลยจบเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะคะทีนี้น้ำตาลใช่คือเราอยากจะให้เฉลี่ยน้ำตาลนะเฉลี่ยแร่ธาตุที่ได้นะมื้อนั้นๆด้วยใช่ไม่ใช่ว่ากินครบหรือว่ากิน3ส่วนในรอบเดียวกลายเป็นว่าช่วงนั้นคือโอ้โพแทสเซียมพุ่งปี๊ดแล้วเกิดตอนนั้นหัวใจช็อกขึ้นมาทำไงอะคะกระจายกันกินประวัติภัยกว่านะคะหรือบางคนไม่ได้กินผลไม้ไงบางคนอาจจะกินขนมส่วนหนึ่งผลไม้สองส่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกกันค่ะไม่ว่าคุณจะกินผลไม้หรือกินขนมมันคืออยู่ในหมวดแบบของจุกจิกอ่ะอยู่ในแบบหมวดของกินเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแบ่งนะคะไม่ใช่ว่าผลไม้3ส่วนขนมอีก3ส่วนอาหารอีก3มื้ออย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้กินทุกอย่างให้ครบกินทุกอย่างให้ครบไม่ได้นะคะอันนี้คือหมวดโพแทสเซียมต่ำไปแนะนำคนไข้เพิ่มได้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะรู้แต่แค่ว่ากินชมพู่ได้กินลองกองได้กินแตงโมได้ลองแอปเปิ้ลได้สาลี่ได้นอกนั้นไม่รู้แล้วไปบอกส่วนไปบอกเขาด้วยว่ากินได้เนี่ยกินได้เท่าไหร่กินแบบคุณโจเป็นทีละโลก็ไม่ได้นะคะอย่าลืมค่ะผมไม่ได้เป็นไตค่าไตนะของเสียเขาเดินสูงมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้เนี้ยเราควรจะแนะนำว่าให้ทานแบบให้งดผักผลไม้สดไปเลยหรือว่ายังให้ทานนะให้กินแบบต่ำถึงปานกลางได้ค่ะก็คือยิ่งต่ำสุดอ่ะมันจะยิ่งเซฟคนไข้คือไม่ว่าเขาจะแร่ธาตุต่ำมากคือสมมติว่าเขาอาจจะต่ำแบบค่อนต่ำแต่ไม่ถึงกับต่ำซะทีเดียวเนี่ยเราให้เขากินปกติมันก็ยังประคองไงคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโพแทสเซียมสูงเนี่ยอันนี้คือยังไงเรากินต่ำเราเซฟเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือพยายามแนะนำให้ต่ำไว้ก่อนถ้าเขาอยากจะกินผลไม้อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าค่า UN เท่าไหร่ค่าครีทินินเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไม่เกี่ยวค่ะเราสนใจแค่โพแทสเซียมค่ะอันนี้เราพูดกันแค่โพแทสเซียมเนาะถ้าไม่กินเลยมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่กินคือยังไงคนไข้โดยส่วนใหญ่อะค่ะต้องกินเพื่อ1คือใยอาหารถูกมั้ยคะการขับถ่ายใยอาหารรวมถึงเป็นขนมของเขาเพราะว่ามันจำเป็นนะคะคือเราจะบังคับเขากินแต่อาหาร3มื้อไม่มีการแนะนำขนมหรือมื้อว่างหรืออะไรให้เขาเลยให้เขาแบบมีความสุขในการกินแบบของหวานอะไรเงี้ยพวกผลไม้มันก็เป็นความสุขอย่างนึงซึ่งคนไทยอ่ะมีผลไม้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแบบ
ให้เขาได้กินหลากหลายอย่าแบบว่าระบุเป็นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะว่ากินแค่4อย่างนี้นะคะอันอื่นห้ามเลยค่ะบางทีมันไม่ใช่ไม่จำเป็นถ้าสมมติโพแทสเซียมเขาไม่ได้ตับไม่ได้สูงอ่ะคือไม่ได้สูงเลยคือไม่เคยสูงมาก่อนเรายังให้เขากินไอ้พวกแบบปานกลางได้ยังให้กินแบบสูงบ้างสลับสลับก็ยังได้ก็ยังได้ค่ะใช่ให้เป็นสลับอย่างเช่นอาจจะแบบสัปดาห์นึงมีกินพวกแบบกลุ่มสูงเนี่ยสัก3ครั้ง3ครั้งอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นึงมี21มื้อนะให้เขากินแค่3ครั้งเองหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็ไปกินปานกลางกับต่ำเอาแล้วก็ไปสลับกับขนมเอานะคะต้องมันต้องแบบมีศิลปะในการคุยนะคะแล้วก็เหมือนให้เป็นช้อยให้เขาเลือกก็คุยกับเขาเลยว่าถ้าคุณเนี่ยเราบอกช้อยให้แล้วมีช้อยเท่านี้ถ้าคุณกินนอกเหนือจากนี้หมายความว่าคุณต้องรับได้ว่าผลเลือดคุณอาจจะเพิ่มนะผลเลือดโพแทสเซียมเพิ่มเมื่อไหร่หมายความว่าค่าไตคุณจะแย่ลงทันทีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวไตการทำงานของไตการขับของเสียของไตนะคะยิ่งคุณไปเพิ่มโพแทสเซียม ก็จะยิ่งทำให้ของเสียไปคั่งอยู่ที่ไตมากขึ้นของเสียคั่งมากขึ้นการทำงานของไตก็จะยิ่งแย่ลงยิ่งลดลงนะคะมาคือกลุ่มของโพแทสเซียมปานกลางนะคะอันนี้ก็ยังพอทานได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยยังกินได้อยู่ปานกลางก็คือกลุ่มนี้ลำไยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ส้มส้มนะคะพวกฝรั่งนี่คือครึ่งผลนะอย่าลืมองุ่นมะเฟืองละมุดลิ้นจี่นะคะเชอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มพวกนี้อยู่ในปานกลางจะเห็นว่าปริมาณในการกินคือไม่เกิน1ผลเล็กๆอ่ะ1ผล1ผล1ผลเล็กๆไซส์เล็กๆนะคะจะถือว่าอยู่ในปานกลางนะคะมะเฟืองคนเป็นไตทานได้ได้แค่ครึ่งเดียวค่ะใช่คือออกซาเลตก็เป็นส่วนหนึ่งออกซาเลตก็คือหมายถึงเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือแบบผลไม้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โพแทสเซียมเนาะมันมีแร่ธาตุตัวอื่นด้วยมีออกซาเลตมีแมกนีเซียมมีตัวอื่นๆสารอื่นๆแต่สารสำคัญนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับไตโดยตรงเนี่ยมันคือโพแทสเซียมส่วนตัวบางตัวเช่นตัวเฉพาะอย่างเนี่ยมะเฟืองเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบออกซาเลตสูงก็หมายความว่าถ้าคุณจะกินก็อาจจะต้องระวังออกซาเลตด้วยไม่ได้ระวังแค่โพแทสเซียมอย่างเดียวนะคะแต่ถามว่ากินถ้าพูดถึงโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในปานกลางแต่ถ้าพูดกับแร่ธาตุตัวอื่นเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นมันชิ้นเดียวไม่ได้ได้แค่ครึ่งเดียวอะค่ะถ้าพูดถึงโพแทสเซียมกินได้มีเลือกเยอะใช่ต้องใช่มันมีช้อยเยอะมากอะค่ะคือผลไม้เนี่ยที่ออกซาเลตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มผักที่ออกซาเลตสูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งแบบย่อยออกไปเป็นไปได้คือให้ข้อมูลเขาส่วนคนเลือกก็คือคนไข้คนลูกค้าเรานะคะเป็นคนเลือกนะคะถัดมากลุ่มโพแทสเซียมสูงส้มจะเห็นว่ามีส้มหลายพันด้วยไม่ส้มเนี่ยคือจริงๆส้มแต่ละพันโพแทสเซียมไม่เท่ากันแต่โพแทสเซียมเนี่ยเวลาเขาตรวจอะค่ะมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างจะปานกลางก็ไม่ปานกลางจะสูงก็ไม่สูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาแบบติดลิมิตไว้ก่อนอะว่าสูงเพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องเลือกกินแล้วอีกอย่างนึงคือมันอยู่ที่ขนาดไซส์อย่างที่บอกค่ะส้มผลเล็กส้มผลใหญ่ส้มพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายเยอะมากดังนั้นเขาก็เลยพยายามจัดให้มันอยู่ในสูงไว้คนจะได้ไม่เลือกกินนะคะแต่ถามว่ากินได้ไหมก็ยังกินได้นะคะเห็นเลยว่าอาจจะเป็นกลุ่มสีเนาะยิ่งพอวันโพแทสเซียมสูงจะเห็นเลยว่านี่กับเหลืองนี่กับส้มนี่กับเหลืองอันนี้คือเม็ดสีดำนี่เหลืองอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มอันนี้สีเหลืองคือทุกอันมีสีหมดนี่คือข้อสังเกตที่เรารู้กันว่าพยายามอยากกินผลไม้สีเข้มเพราะว่าเนี่ยค่ะเราเป็นข้อสังเกตจากที่เราดูตามตารางเนี่ยจะเห็นว่าผลไม้พอยิ่งโพแทสเซียมสูงมันก็จะยิ่งมีสีสันมากขึ้น
นะคะถัดมาโพแทสเซียมสูงมากอันนี้คือไม่ควรไปยุ่งนะคะไม่ควรไปยุ่งทุเรียนไม่ควรไปยุ่งนะคะมาทุเรียนทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะพันอะไรจะชะนีม้อนทองลับลงลับแลก้านยาวสูงไปหมดนะคะสูงแบบสูงกับสูงแบบว่าโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ที่400ขึ้นถึง600ทุกตัวทุกพันแม้ว่าคุณจะกินน้อยมากแต่มันก็ยังสูงอยู่ดีคือเมื่อเทียบน้ำหนักอะค่ะสมมติว่า100กรัมเนี่ยคือ600มิลลิกรัมใช่ไหมแต่คุณกิน1ใน4เนี่ยอาจจะอยู่ที่สักกี่กรัมดีสัก75กรัมแสดงว่าพอเทียบแล้วเนี่ยมิลลิกรัมก็ยังแบบ300กว่าดีอะ400อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไปเลยค่ะคนไข้เนี่ยถึงแม้จะต่ำนะคะสมมติว่าถึงแม้ว่าโพแทสเซียมจะต่ำมากกินครูเดียวพุ่งขอให้ไปกินหมวดนี้ดีกว่าเลี่ยงไปเลยค่ะเลี่ยงหมวดนี้ไปเลยนะคะให้กินหมวดโพแทสเซียมสูงแทนสมมติว่าโพแทสเซียมต่ำมากนะคะต่ำมากก็คือไปกินโพแทสเซียมสูงแต่อันนี้พยายามเลี่ยงไปเลยนะคะถ้าช็อกได้เลยคือมันอาจจะแบบเกิดเขาเรียกอะไรนะคะสมมติว่าช่วงที่ลูกค้าเราไปตรวจสมมติตรวจมาได้3เนาะเกณฑ์อยู่ 3.5 ใช่ไหมคะตรวจมาได้3อุ๊ยเราเห็นผลเลือดแล้วพี่คะโพแทสเซียมต่ำพี่ค่ะโพแทสเซียมพี่ต่ำค่ะพี่กินเลยค่ะทุเรียนทุเรียนค่ะพี่ทุเรียนค่ะพี่พี่กินไปเลยนะคะกินไปได้2วันเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าโพแทสเซียมมันขึ้นไงคะขึ้นเร็วแล้วเราอะกว่าคนไข้จะไปหาหมออีก3เดือนมูนกินทุเรียนอยู่3เดือนเพราะฉะนั้นพยายามอย่าแนะนำพวกนี้เพราะว่าเราแนะนำหนึ่งครั้งหมายความว่าเขาจำไปตลอดเลยนะคะอาจจะจำว่าเฮ้ยเนี่ยวันก่อนยังกินทุเรียนได้อยู่เลยเฮ้ยวันนี้ไม่มีทุเรียนขับรถผ่านมาพอดีเลยซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปให้ช้อยเขาเยอะมากถ้าอะไรที่ควรเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเปิดโอกาสถ้าเปิดโอกาสหนึ่งครั้งหมายความว่าเขาอาจจะจำไปตลอดเลยว่ากินได้กินได้ไม่ควรจะกินพวกนี้ใช่ใช่คือไม่ควรจะกินอยู่แล้วนะคะอย่างกล้วยหอมอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะกระท้อนนะคะกระท้อนกระท้อนนี่ก็ถัดมาอันนี้ก็คือพวกเมล็ดผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งทั้งหมดทุกอย่างค่ะผลไม้อบแห้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกพรุนลูกเกดเอาผลไม้ลูกกีวีอบแห้งสับปะรดอบแห้งอินทผาลัมเนี่ยค่ะไม่ควรกินเลยไม่ควรเลยสตรอเบอรี่อบแห้งนั่นล่ะค่ะอยู่ในหมวดเดียวกันทั้งหมดคือสตรอเบอรี่สดกินได้แต่พอเป็นอบแห้งเมื่อไหร่อย่านะคะดีไฮเดทเอาน้ำออกคือจริงๆเนี่ยมันอบแห้งคือหมายความว่าปริมาณในการกินนะคะสมมติว่าถ้าเรากินเป็นมังคุดเรากินเป็นมังคุดเรากินได้4ลูกถูกไหมคะแต่พอเรากินเป็นขนมอ่ะเรานึกถึงเรากินเป็นขนมอะค่ะมันไม่มีทางจบที่4ผลในมังคุดแน่นอนอ่ะมันก็จะเป็นถุงเป็นกำกำซึ่งปริมาณมันจะเยอะนะคะดังนั้นก็อย่าดีกว่าอย่าไปยุ่งนะคะถัดมาคือน้ำผลไม้ทุกชนิดน้ำผลไม้เนี่ยเป็นเหมือนกับกรณีเรากินแล้วควบคุมเบาหวานเราจะไม่แนะนำให้คนไข้กินน้ำผลไม้ถูกไหมคะเวลาให้คุมเบาหวานเพราะว่าน้ำผลไม้1แก้วเนี่ยมันมาจากอาจจะมาจากส้ม8ลูกหมายความว่านั่นแหละไม่ว่าทั้งสดทั้งแบบแปรรูปอะค่ะหมายความว่าถ้าเรากินผลไม้1ลูกกินส้ม1ลูกก็คือได้โพแทสเซียมเท่ากับ1ลูกแต่ถ้าเรากินน้ำส้ม1แก้วหมายความว่าได้โพแทสเซียมจากส้มเนี่ย8ลูก6ลูกอ่ะอย่างเงี้ยมันก็คูณเข้าไปนะคะดังนั้นไม่ว่าจะผลไม้อะไรก็ตามต่อให้เป็นน้ำแตงโมซึ่งมีโพแทสเซียมต่ำถูกไหมคะแต่ปริมาณในการจะทำให้มันเป็น1แก้วในการกินเนี่ยมันคือเยอะดังนั้นก็เลี่ยงไปเลยนะคะไม่ใช่ช้อยที่จะให้คนไข้กินได้นะคะนะพอจะจำได้ไหมจ
พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ก็เอาไปเป็นไกด์นะคะว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดมันไม่ใช่ว่าเราจะจำแต่สีเพราะว่าบางอันมันก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะบางอันเนี่ยอย่างโพแทสเซียมต่ำเนี่ยทำไมกินแตงโมได้โพแทสเซียมต่ำทำไมกินสับปะรดได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นกับปริมาณนะคะปริมาณที่กินปริมาณที่กินหรือว่าปริมาณที่ตรวจโพแทสเซียมออกมาแล้วเป็นเกณฑ์นะคะหรือมะม่วงสุกมะม่วงสุกอยู่กลุ่มเดียวแบบนี้นะคะมะม่วงเดียวใช่กลุ่มเดียวกันใช่ก็กินได้อยู่ในปริมาณต่ำแต่มันกินได้แค่1ส่วน4ไงเกิดเราไม่บอกจำนวนเขาเขากินทีละลูกก็คูณ4เข้าไปนะคะก็คูณ4เข้าไปดังนั้นก็อันนี้นะคะไว้เป็นไกด์เนาะส้มก็เนี่ยพยายามให้มันจับให้มันอยู่ในสูงเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำแหละว่าส้มโพแทสเซียมสูงเพราะว่ามันมีหลายพันมีหลายไซส์ก็ต้องระวังคนกินให้มากๆนะคะสรุปค่ะสรุปนะคะข้อแรกเลยระวังผลไม้ที่มีสีเข้มก่อนเสมออันนี้คือเป็นแค่ไกด์คร่าวๆเวลาเราไปคุยสมมติว่าคนไข้ถามว่าแล้วจะเลือกยังไงสมมติเขาไม่อยากจะจำอ่ะไม่อยากจะจำเลยบอกว่าถ้าเคสสีเข้มเลี่ยงไปเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามสีเข้มป้องกันไม่ก่อนเปลือกเนื้อเนื้อสิคะเราไม่กินเปลือกค่ะถามว่าถามย้อนกลับไปเลยค่ะปกติกินเปลือกหรือเนื้อคะลูกค้าว่าแอปเปิ้ลก็กินเปลือกนะอย่างแอปเปิ้ลเนี้ยครับน้องก้อยแอปเปิ้ลเหรอเปลือกดีกว่าหรือว่าหรือทานทั้งเปลือกดีกว่าคือตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะก้อยจะไม่แนะนำให้กินเปลือกเพราะเปลือกมันมีแว็กซ์อันนี้เราไม่ได้พูดถึงโพแทสเซียมและเราพูดถึงความปลอดภัยถ้าสมมติว่าอะไรที่ปอกเปลือกได้ควรปอกเปลือกนะคะนี่สำคัญเพราะไตเนาะคนธรรมดาจะกินได้บ้างคนธรรมดาคือจริงๆมันกินได้อยู่แล้วพวกนี้มันกินได้แต่แค่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องแว็กซ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบแอปเปิ้ลอะอยู่ได้เป็นเดือนๆไม่ขยับผิวนี่ไม่ขยับเลยอะผิวยังตึงเอียดเหมือนเดิมบางทีก็ไม่กล้ากินเหมือนกันกินเนื้อเอานะคะก็ให้เขาแบบดูว่าเขากินส่วนไหนถ้าเขากินส่วนนั้นสีเข้มให้เลี่ยงไปเลยนะคะแก้วมังกรกินส่วนไหนคะก็ต้องกินทั้งอันถูกไหมไม่ได้นั่งแงะเม็ดออกนะคะก็นั่นแหละคือมันต้องแบบว่าก็คุยว่าเรากินตรงไหนแล้วให้เลือกตรงนั้นนะคะเพราะบางคนก็สงสัยแหละเงาะสีแดงทำไมกินได้คะพี่ไม่ได้กินเปลือกค่ะนะคะพี่กินเนื้อข้างในค่ะเนื้อสีขาวนะคะเนื้อสีขาวใช่ค่ะน่ะแตงโมค่ะแตงโมเนี่ยมันน้ำมันเยอะคือปริมาณเขาเรียกว่ามันเหมือนถูกเจือจางอะค่ะในปริมาณเท่าเดิมแล้วมีเม็ดด้วยนะคุณก้อยเขากินเม็ดนะคะกินอะไม่หมายถึงว่าโดยปกติโดยปกติอะค่ะคนทั่วไปเขาไม่กินเม็ดกันยกเว้นว่าเขาจะขี้เกียจหรือแบบว่าส้มอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคายเม็ดใช่ไหมคะบางคนก็ไม่คายบางคนก็เกินไปเลยนะคะคือเอาจริงๆก็คือเอาคนทั่วไปธรรมดาตามวิสัยคนธรรมดาแต่เราถามเขาได้ค่ะเราถามเขาได้ถามเขาได้ถ้าสมมติว่าลองคุยกับเขาดูว่าปกติกินแนะนำกินแตงโมนะคะปกติพี่กินแตงโมพี่เคี้ยวเม็ดด้วยไหมถ้าเคี้ยวอยู่เนี่ยให้เอาออกนะคะกินเฉพาะเนื้อเนี่ยนะคะทำได้ก็ทำได้เหมือนแตงกวาก็มีเม็ดเป็นโพแทสเซียมเยอะเลยนะใช่ใช่แตงกวาก็เหมือนกันตะกูลแตงนะฮะตะกูลแตงมันจะเป็นที่คืออะไรก็ตามที่แตกยอดอะอะไรที่มันจะแบบแตกออกมาเป็นยอดเป็นเม็ดอ่อนเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือโพแทสเซียมสูงทุกอันเพราะฉะนั้นถั่วงอกเงี้ยค่ะถั่วงอกที่มันจะแตกยอดออกมาเนี่ยไอ้ตรงหัวคือโพแทสเซียมสูงไหนจะแบบพิวรีนอีกคือมันเป็นการแตกยอดการแตกหน่อเนี่ยแร่ธาตุมันจะเยอะแร่ธาตุมันจะเยอะให้จำอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่ไปแตกยอดออกได้เมล็ดทานตะวันใช่ค่ะทุกเมล็ดทุกชนิดไม่ได้ทันยาพืชทุกชนิดไม่ได้อยู่แล้วก็สลับอยู่แล้วถูกถัดมาผลไม้แปลกผลไม้ที่ไม่ได้นิยมรับประทานกันทั่วไปสมมติว่าอยู่ดีมีอะไรฮิตขึ้นมาแล้วมาถามเราอะค่ะบอกเขาเลยว่า
เลี่ยงไปเลยค่ะมะกรีดอะไรอย่างเงี้ยถามมะกรีดกินได้ไหมใช่คือให้เลี่ยงไปเลยเพราะว่ามันไม่บางทีมันไม่มีข้อมูลเช่นสมมติว่ามันเป็นผลไม้ที่คนทั่วไปเขาไม่ได้กินการจะเอามาวิเคราะห์หาแร่ธาตุอะค่ะบางทีมันไม่ได้มีใครทำหรืออาจจะมีทำแต่ว่าไม่ได้กระจายแพร่หลายเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหาวัตถุดิบทุกตัวแล้วมาบอกเขาได้ว่าอันนี้ต่ำอันนี้สูงอันนี้ปานกลางทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ากว่าที่จะรวบรวมอันนี้มาได้หมดเนี่ยอันนี้ก็หากันเหนื่อยอะค่ะเพราะว่ามันแบบข้อมูลมันกระจัดกระจายมากแล้วก็การที่แบบผลไม้ชนิดใหม่หรือผักชนิดใหม่ๆโผล่มาเนี่ย มันไม่ได้มีคนจะเอาไปวิเคราะห์อะค่ะอะโวคาโดอะโวคาโดจริงก็เป็นกลุ่มจริงๆน้ำมันคือมันเป็นผลไม้เรียกว่าอะไรเป็นพืชกลุ่มน้ำมันคือเป็นพืชที่มีน้ำมันถ้าเอาจริงๆนะคะก็คือเป็นน้ำมันดีเนี่ยแต่ว่าโพแทสเซียมจะสูงไหมก็ว่ามันน่าจะอยู่ในระดับปานกลางอาจจะแบบไม่ได้ต่ำแต่ก็ไม่สูงมากเวลากินจริงๆก็คือมีหาข้อมูลคืออาจจะต้องกินได้แค่แบบครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาผ่าเนื้อเนี่ยคือครึ่งลูกเนี่ยก็เนื้อมันก็นิดเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือกินได้แค่ครึ่งลูกก่อนหนึ่งครั้งอันนี้เคสที่ไม่มีปัญหาไขมันนะคะต้องมาร์กไว้ด้วยถ้ามีปัญหาไขมันจริงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะกินอะโวคาโดแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาไขมันคุณจะกินได้ปกติเพราะว่ามันก็ยังเป็นไขมันอยู่ถึงแม้จะเป็นไขมันดีบริโภคแต่น้อยนะคะแล้วก็กินให้หลากหลายอันนี้ก็เป็นบทสรุปว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นโพแทสเซียมระดับไหนพยายามให้ช้อยเขาให้ช้อยเขาว่าช่วงนี้ผลเลือดนะคะอยู่ในระดับนี้ควรได้ผลไม้กลุ่มนี้แต่ไม่ใช่ว่ากินแต่กลุ่มเนี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่เราตามที่แบบว่าเราตรวจมาเพราะว่า3เดือนเนี่ยนานมากถ้าสมมติว่าเขาโพแทสเซียมต่ำอยู่เหมือนที่บอกไปอะค่ะแล้วกินแบบโพแทสเซียมสูงอยู่3เดือนเนี่ยกลับไปปุ๊บก็ต้องกลับมาคุมโพแทสเซียมใหม่นะคะดังนั้นพยายามแบบให้เขากินแบบสูงสลับต่ำสลับปานกลางเนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะให้มันคงที่เทียบให้เขาเห็นง่ายๆว่าเวลาจะคุมอะไรก็ตามมันต้องคุมให้มันอยู่ตรงกลางอย่าแบบโอ้ยสุดโต่งกินสูงไปเลยหรือกินต่ำไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าผลเลือดเราวัดกันยาวถ้าสมมติว่าคุณพร้อมที่จะตรวจผลเลือดทุกๆ2สัปดาห์อ่ะงั้นไม่มีปัญหาเคสอย่างเงี้ยทำได้นะคะจะกินแบบช่วงนี้กินสูงไปเลยอยู่ประมาณสักสัปดาห์นึงแล้วไปตรวจเลยถ้าผลเลือดปกติปุ๊บก็กลับมากินบานกลางให้ตลอดอย่างเงี้ยทำได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะตัวช่วยนะคะนอกเหนือจากที่เราจะคุมอาหารแล้วนะคะการคุมอาหารสำคัญเป็นระดับหนึ่งสำหรับก้อยเนี่ยยังไงการคุมอาหารก็คือที่หนึ่งนะคะมันทำให้การที่เราจะดูแลคนไข้หรือดูแลตัวเองอะค่ะมันคือสำคัญที่สุดและเพราะฉะนั้นคือตัวช่วยเนี่ยถ้าสมมติว่าการทำงานของไตทำงานได้ดีนะคะมันก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการคุมอาหารของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะคือผลเลือดเลยหรือค่าไตต่างๆมันก็จะดีไปด้วยนะคะดังนั้นตัวช่วยก็คือหนึ่งในตัวนั้นก็คือตัวยูมินะคะตัวยูมิเนาะช่วยเรื่องของการดูแลไตฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะรวมถึงเบาหวานด้วยถ้าใครมีปัญหาเบาหวานต้องคุมดูแลไตอยู่ด้วยก็กินตัวยูมินะคะสองซองเนาะต่อวันนะคะถัดมาคือตัวฮาร์ดนะคะมันควรจะกินคู่กันนะคะเพราะว่าตัวฮาร์ดเนี่ยเนื่องจากเราจะดูแลไตอะค่ะไตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบความดันระบบหลอดเลือดทั้งหมดเพราะว่าตัวไตเนี่ยมันต้องมีหลอดเลือดไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าระบบหลอดเลือดมีปัญหาเมื่อไหร่มีความดันมีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ไตเนี่ยพังไปด้วยนะคะเหมือนไม่มีโรงหลอดเลี้ยงอะโรงส่งอาหารไปให้เขาอะค่ะอาหารไม่ถึงมันก็ตายเซลล์ก็ตายทีละเซลล์นะคะดังนั้นฮาร์ดก็จะเป็นตัวช่วยตัวนึงที่ทำให้เลือดมันหมุนเวียนได้ดีนะคะทำให้ความดันเนี่ยมันคงที่นะคะแล้วก็บำรุงหัวใจไปด้วยนะคะในเคสที่แบบเป็นไตระยะท้ายนะคะตัวนี้2ตัวนี้กินคู่กันช่วยดูแลได้อย่างดีเลยในเรื่องของไตนะคะ
คะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน 3-15 นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ